เคต่อมาเมื่อกี้อ่ะเรามาเรื่องพืชกันนะครับข้อ28ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลโครงสร้างภายในรังไข่ของพืช2ชนิดแสดงออวูลภายในรังไข่เป็นดังตารางโอเคให้ภาพตัดตามยาวตามขวางมาข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุดข้อนี้พี่พูดเลยว่าวิเคราะห์หนักมากวิเคราะห์หนักมากซึ่งอันนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยน้องทำอะไรเนอะจุดที่ตัดคะแนนเด็กได้คือตามยาวตามขวางน้องไม่เข้าใจว่าตามยาวตามขวางคืออะไรตัดอะไรงงนึกภาพไม่ออกจุดที่สองคือช้อยของเขาคืออีจำนวนตรงเนี้ยมันคืออะไรมันหลายอย่างมันคูณสองมันหารสองมันคืออะไรไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่เลยว่าถ้าน้องเข้าใจน้องรู้มันไม่ยากแต่ถ้าน้องไม่รู้มันจะยากนะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับพี่ขอทบทวนในเรื่องของdouble fertilization ก่อน double fertilization คือการปฏิสนธิซ้อนในพืชดอกพบในพืชดอกเท่านั้นก็คือพบใน angiosperm only ก็คือพืชดอกนั่นแหละโอเคนะอันนี้คือ double fertilization นะครับเริ่มต้นเลยลูกดอกไม้ที่เราเห็นกันดอกไม้มันอยู่ในระยะกาเมโตไฟต์หรือสปอโรไฟต์ครับสปอโรไฟต์คือระยะที่สามารถสร้างสปอร์ได้กาเมโตไฟต์คือระยะที่มันเป็นต้นเฉยๆดอกไม้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันอยู่ในระยะของสปอโรไฟต์ลูกสปอโรไฟต์มีโครโมโซมเป็น 2N ทีนี้สปอโรไฟต์ก็คือดอกไม้ถูกไหมอ่ะพี่ว่าดอกไม้อ่ะอันนี้คือดอกไม้ของเราวันนี้อ่ะภายในสปอโรไฟต์เนี่ยก็จะมีเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียถูกปะอ่ะเราจะมาดูที่เกสรเพศเมียก่อนเพราะว่าเกสรเพศนี้จะยากกว่าเกสรเพศเมียลูกถ้าน้องทำการซูมออกมานะถ้าน้องทำการซูมออกมานะทำการซูมออกมาน้องจะพบสิ่งที่เราเรียกว่าเมกะสปอร์เรนเจียมเมกะสปอร์เรนเจียมมีโครโมโซมเป็น 2N เมกะสปอร์เรนเจียมเนี่ยมันเป็นเหมือนพูดง่ายๆเหมือนถุงที่บรรจุสปอร์อยู่โอเคเป็นถุงที่บรรจุสปอร์อยู่ภายในโอวารีก็คือรังไข่โอเคนะเมกาสปอร์เรนเจียมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นถุงหุ้มแบบนี้นะแล้วก็จะมีเซลล์ข้างในเนี่ยนะครับเซลล์ข้างในเราเรียกว่าเมกาสปอร์โรไซต์ถ้าน้องเห็นเมกาแปลว่าตัวเมียถ้าเมกาแปลว่าตัวเมียถ้าไมโครแปลว่าตัวผู้โอเคนะตรงนี้ก็จะมีนิวเคลียสทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นลูกในเมกะสปอโรไซต์เนี่ยเวลามันจะทำการสร้างเขาเรียกว่าสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยนะครับเรามี1เมกะสปอร์เรนเจียมจะมีอยู่1 2 3 4 4เมกะสปอโรไซต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตแกมันน่าเศร้าเมกะสปอโรไซต์ที่มีอยู่4ตรงนี้จะสลายไป3โอ้ my god จะสลายไป3เหลือเพียง1เมกะสปอโรไซต์เท่านั้นที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้โดยเมกะสปอโรไซต์เนี่ยนะครับเขาก็จะพัฒนาไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเอ็มบริโอแซกMBOZ ก็คือถุงเป็นถุงที่เตรียมพร้อมแหละเตรียมพร้อมรอให้สเปิร์มมาผสมกับเอ็กเซลโดย MBOZ ตรงนี้น้องเงยหน้าขึ้นมองจออย่าเพิ่งจด MBOZ เขาจะประกอบไปด้วย7เซลล์8นิวเคลียส7เซลล์8นิวเคลียส7เซลล์ตรงนี้ประกอบด้วย3เซลล์ข้างบน
เซลล์ข้างบนตรงนี้เราเรียกว่าแอนติโพดอซึ่งแอนติโพดอตรงนี้มีโครโมโซมนิวเคลียสเนี่ยอันเนี้ยจุดๆตรงเนี้ยเซลล์ละ N แต่เรามี3เซลล์ก็เลยเป็น3แอนติโพดอโดยแต่ละเซลล์มีโครโมโซมเป็น N โอเคไหม3แอนติโพดอโดยแต่ละเซลล์มีโครโมโซมเป็น N ต่อมาตรงกลางเราเขาเรียกว่าโพลาร์นิวเคลียร์โพลาร์นิวเคลียร์มีอยู่1เซลล์โดยแต่ละเซลล์โดย1เซลล์ตรงนี้มีโครโมโซมเป็น N บวก N ห้ามเขียน 2N โอเคไหมโพลาร์นิวเคลียร์จะเป็น N บวก N ห้ามเขียน 2N เพราะ N คือ1จุดอันนี้มี N 2จุดก็เลยเป็น N บวก N ซึ่งแต่ละ n ตรงนี้มันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้เชื่อมกันก็เลยเป็น n บวก n ต่อมาจะมีเซลล์ข้างๆนะมีเซลล์ข้างๆเป็นฟิลแบบผู้ดูแลเป็นฟิลผู้ดูแลเขาเรียกว่าซินเนอร์จิตนะซินเนอร์จิตซินเนอร์จิตมี2เซลล์โครโมโซม1เซลล์โครโมโซมเป็นแบบ nแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเอกเซลล์1เอกเซลล์โครโมโซมเป็น N เพราะฉะนั้นน้องนับรวมจำนวนเซลล์ได้เท่าไหร่3 4 6 1 7เซลล์แต่มีกี่นิวเคลียสอันนี้ N มี3ตัวก็ N ก็เป็น3 N ถูกปะ4 N 5 N 6 7 N 8 N ก็เลยเป็น7เซลล์8นิวเคลียสอันนี้เรียกว่า embiosis โอเคอันนี้คือ embiosis ทันไหมลูกทันไหมทันนะทันโอเคต่อมาอันนี้คือจบละตัวเมียจบละเพศเมียจบละต่อมาเป็นเพศผู้พี่จะใช้สีน้ำเงินฮะพี่ก็ขอซูมมาตรงนี้เพศผู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มมีเกสรเพศผู้ใช่ป่ะมีเกสรเพศผู้เนอะเขาก็จะเริ่มแบบนี้โดยเกสรเพศผู้เขาจะเริ่มที่คำว่าไมโครสปอร์เรนเจียมคล้ายๆกันแต่แค่เป็นไมโครเป็นตัวผู้ไมโครสปอร์เรนเจียมภายในก็จะมีเซลล์ที่ชื่อว่าไมโครสปอโรไซต์และใน1ไมโครสปอโรไซต์ใน1ไมโครสปอโรไซต์มันจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีอะไรนะครับมันก็จะมี4ไมโครสปอโอเคป่ะมี4ไมโครสปอโอเคนะมี4ไมโครสปอและในแต่ละไมโครสปอร์อันเนี้ย4ไมโครสปอร์โอเคไหมแล้วพี่ก็จะซูมต่อในแต่ละไมโครสปอร์เนี่ยนะครับ1ไมโครสปอร์เนี่ยพอมาได้1ไมโครสปอร์แล้วปุ๊บใน1ไมโครสปอร์เนี่ยลูกมันก็จะประกอบด้วยทิวเซลล์ทิวนิวเคลียสนะมันจะแบ่งเซลล์ได้เป็นทิวนิวเคลียสกับGenerative Nucleus แล้ว Generative Nucleus ก็จะสร้างสเปิร์ม2ตัวนะแบ่งไมโตซิสได้สเปิร์ม2ตัวคือสเปิร์ม N กับ N สเปิร์มโดยแล้วทิวนิวเคลียสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่งอกรูไปเจาะนะงอกหลอดไปเจาะอีเจ้า embiosac ที่ในโอวารีตรงนี้ส่วนสเปิร์ม2ตัวมันจะไปเข้าไปผสมที่เข้าไปผสมอะไรเออเข้า
เข้าไปผสมอะไรก็จะมาตรงนี้ก็คือจะเข้าสู่ในช่วงของ double fertilization นะก็จะเข้าสู่ช่วง double fertilization ก็คือสเปิร์ม n ตัวหนึ่งจะไปผสมกับ egg cell ที่เป็น n ได้ออกมาเป็นไซโกตเป็น n เอ้ยขอโทษเป็น 2n ต่อมาสเปิร์มอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะไปบวกกับโพลาร์นิวคลีอิลูกโพลาร์นิวคลีอิเป็น n บวก n ใช่ไหมก็จะได้เป็นเราเรียกว่าเอนโดสเปิร์มก็คือเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนเขาเลยมีโครโมโซม 3n เพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ไซโกต 2n กับเอนโดสเปิร์ม 3n โดยไซโกตเกิดจากสเปิร์มบวกเอเอนโดสเปิร์มเกิดจากสเปิร์มบวกโพลาร์นิวคลีอายนั่นเองโอเคทันนะหลังจากนั้นไซโกตกับเอนโดสเปิร์มก็จะเติบโตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มีรูโดยรูนี้เราเรียกว่ารูไมโครพลายเป็นรูที่ไอเจ้าทิวนิวเคลียสมันงอกปลอดไปแห่งนะครับแล้วก็จะมีเซลล์โดยเซลล์ตรงนี้ก็คือไซโกตนั่นเองไซโกต 2nแล้วก็ตรงนี้เป็นอีข้างในนี้ก็จะเป็นเอนโดสเปิร์ม 3N นั่นเองแล้วก็จะเป็นต้นแบบนี้แล้วก็งอกออกมาเป็นต้นใหม่ก็จะกลับมาที่สปอโรไซต์เหมือนเดิมเอ้ยสปอโรไฟต์เหมือนเดิมโอเคทันนะอ่ะสรุปพี่พูดใหม่ Double Fertilization นะ Double Fertilization นะครับพบในแองจิโอสเปิร์มเท่านั้นโดยเราเริ่มต้นที่ดอกไม้อยู่ในระยะสปอโรไฟต์สปอโรไฟต์ก็จะประกอบไปด้วยเกสรเพศเมียเพศผู้มาดูเพศเมียก่อนเพศเมียเนี่ยเมื่อเราซูมเข้าไปน้องจะมีเมกะสปอแรงเจียมเมกะคือตัวเมียเมกะสปอแรงเจียมคือเป็นถุงใหญ่ๆหุ้มอิฟสปอนี้ไว้ภายในเมกะสปอแรงเจียมก็จะมีเมกะสปอโรไซต์โดยเมกะสปอโรไซต์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่4เซลล์แต่สลายไป3เหลือแค่1ที่จะโตเป็นเอมบริโอแซกนะโดยเอมบริโอแซกเป็นถุงที่มี7เซลล์8นิวเคลียสคือ3แอนติโพลาร์1โพลาร์นิวคลีอายเป็น N บวก N 2ซินเนอร์จิกแล้วก็เอ็กเซลล์ต่อมาไมโครสปอร์เรนเซียมคือตัวผู้เขาก็มีไมโครสปอร์โลไซต์เช่นเดียวกันประกอบด้วย4ไมโครสปอร์อย่างนี้4ไมโครสปอร์ตรงนี้โตหมดเลยนะแต่พี่เลือกมา1ไมโครสปอร์1ไมโครสปอร์ประกอบด้วยทิวนิวเคลียสไว้งอกหลอดกับเจเนเรทีฟนิวเคลียสเจเนเรทีฟนิวเคลียสก็จะแบ่งเซลล์ต่อได้สเปิร์ม2ตัวอย่างนี้ตัวผู้พร้อมตัวเมียพร้อมมาดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันกันสเปิร์มบวกเอ็กได้ไซโกต 2N สเปิร์มบวกโพลาร์นิวคลีอายได้เอนโดสเปิร์ม 3N โอเคแล้วก็โตเป็นต้นใหม่นั่นเองผ่านปะอันนี้คือดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันนะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือความยากอันที่1จบต่อมาความยากอันที่2คือตามยาวตามขวางคืออะไรสมมติว่าที่มีขวดน้ำพี่มีขวดน้ำถ้าอันนี้คือตัวตัดถ้าเราต้องการที่จะตัดตามยาวให้ได้ดำภาพในข้อนี้หนูดูนะตัดตามยาวคือการตัดตามนี้ตัดตามยาวปึ๊บชึบลงมาพอชึบลงมาเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่น้องจะได้คือน้องจะได้ผ่าตรงนี้นึกออกปะน้องจะผ่าตรงนี้นึกออกปะ
เออน้องจะผ่าตรงนี้น้องก็จะได้ซีกบนกับซีกล่างหนูเห็นไหมซีกบนกับซีกล่างพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้องผ่าลงมาปุ๊บได้เป็นสองซีกที่มันผ่าแนวนี้เนื้อปะที่มันผ่าแนวนี้เพราะฉะนั้นโอเคน้องจะผ่าแนวนี้ต่อมาค่าตัดตามขวางเป็นยังไงอันนี้คือตัดตามยาวนะตัดตามยาวได้ภาพตามนี้โอเคไหมตัดตามยาวคือตามนี้ชึบลงมาชึบลงมาผ่ากลางตัดตามขวางเป็นยังไงตัดตามขวางให้ได้ตามภาพในโจทย์ข้อนี้คือการตัดอย่างนี้ออกป่ะคือการตัดอย่างนี้เมื่อกี้ตามยาวตัดอย่างนี้อันนี้ตามขวางโอเคป่ะพอตัดอย่างนี้ปุ๊บน้องเหมือนกับเอากรรไกรมาตัดตรงนี้ปุ๊บชุบน้องก็จะได้หัวซีกหัวออกมาแล้วก็ซีกล่างแล้วน้องก็ดูซีกล่างเป็นยังไงเนื้อออกป่ะเนื้อออกป่ะเอากรรไกรตัดตามนี้อันนี้คือการตัดตามขวางส่วนอันนี้คือการตัดตามยาวเนื้อออกป่ะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่โจทย์เรากลับมาที่โจทย์ข้อนี้ออกบูตัดตามยาวตัดตามยาวได้มาเป็นแบบนี้แปลว่าเขาตัดตามนี้ถูกไหมเขาตัดตามนี้ถูกปะพอตัดตามยาวได้แบบนี้นั่นหมายความว่าน้องก็จะเห็นเนี่ยหนูเห็นไหมตัดตามยาวแบบนี้น้องก็จะได้ตัดตามยาวแบบนี้น้องก็จะได้ซีกบนเห็นปะซีกบนตรงนี้กับซีกล่างตรงนี้หนูเห็นปะเพราะฉะนั้นภาพเขาโชว์มาแค่ซีกเดียวแสดงว่ามันต้องมีอีกซีกหนึ่งถูกไหมมันก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยอีกซีกหนึ่งถูกปะเพราะฉะนั้นอีกซีกหนึ่งก็จะต้องเหมือนกันก็คือมี6เหมือนกัน1 2 3 4 5 6ถูกไหมอันนี้6ออบูนนี้อีก6ออบูนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะมี10สองโอบูโอเคหันปะกอไก่เนี่ยก็จะต้องมี12โอบูโดยซีกแรกลูกโดยไอ้เนี้ยมันก็จะซ้อนอยู่นึกออกปะนึกภาพออกปะมันก็จะซ้อนอยู่กับอันนี้เพราะฉะนั้นซีกแรกตรงนี้มันก็จะได้ภาพตัดตามขวาออกมาเป็นก้อนนี้นึกออกปะเป็นภาพตัดตามขวางเนอะไหมตัดตามขวางปุ๊บแล้วน้องส่งท็อปวิวขึ้นมาน้องก็จะเห็นเป็น2ฉีกนึกออกปะที่มันซ้อนทับๆกันอยู่ส่วนซีกนี้น้องก็จะได้มาเป็นซีกนี้นึกออกปะน้องส่งท็อปวิวน้องจะได้ภาพตามขวางโอเคนึกออกปะอันนี้ก็จะเป็น12โอวูลต่อมาเหมือนกันขอไข่เหมือนกันอันนี้คือภาพตัดตามยาวมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนี้ก็อีก6ก็เป็นอันนี้มี12ออกวูลเพราะฉะนั้นตัดตามยาวมาปุ๊บอีกซีกหนึ่งก็ต้องเหมือนกันถูกไหมลูกเนี่ยเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยนึกออกปะอันนี้คือออกวูลพอเราทำการตัดตามยาวคือตัดอย่างนี้ออกมาปุ๊บตัดอย่างนี้ออกมาปุ๊บดูนะมันก็จะบ่อยออกมาเป็นอย่างนี้ถูกปะสองซีกถูกปะหันปะอันนี้ประกบกันอยู่ตัดตามยาวตัดตามยาวตามนี้ออกมาปุ๊บประกบกันอยู่แผ่ออกเป็นสองซีกถ้าเป็นพืชกอไก่ซีกนี้มี6ออวูซีกนี้ก็ต้องมีอีก6ออวูหันปะแล้วพอน้องประกบไปดูตามยาวเอ้ยตามขวางดูท็อปวิวแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมน้องก็จะเห็นปะน้องก็จะเห็นฝั่งนี้มี6แต่มันซ้อนเรียงกันอยู่ฝั่งนี้ก็มี6แต่มันซ้อนเรียงลึกลงไปอยู่นึกภาพออกปะหันนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีอีก1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ก็จะเป็น12 12ก็จะเป็น24ออโวโดยฝั่งนี้ถูกไหมสีเหลืองอันนี้กับเหลืองอันนี้ก็คืออันนี้ฟ้าอันนี้ฟ้าอันนี้ก็คืออันนี้โอเคทันปะอ่ะเอาระบายสีให้มันง่ายๆ
ันปะหันนะโอเคปะหันนะแกหันนะเออโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ากอไก่12ขอไข่24กอไก่มี6อวุ่นไม่ใช่มี12อวุ่นขอไข่ถุงเอมบริโอก็คือเอมบริโอแสก24ถุงแน่นอนลูกเอมบริโอแสกตรงเนี้ยมันก็คือโอวุ่นนั่นแหละโอเคปะมันก็คือโอวุ่นเอมบริโอแสกคือโอวุ่นขอไข่มี24โอวุ่นก็คือมีถุงเอมบริโอ24ถุงถูกขอไข่มีเซลล์ไข่24เซลล์ในถุง MBO 1ถุงเดี๋ยวนะเธอ1 MBO แสกมี1 Excel ถูกปะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเซลล์ไข่ยิบไม่ได้24ไม่ได้มันต้องเป็น1เซลล์ในถุง MBO 1ถุง4เมกะสปอร์ของขอไข่มี12เซลล์ต่อรังไข่เดี๋ยวนะเรามี24ออโวถูกปะก็คือ24 MBO แสกซึ่ง24 MBO แสกตรงนี้1เมกะสปอร์เดนเทียมสลายไป3น้องจะได้มา1เมกะสปอร์แสดงว่าน้องมีเท่าไหร่น้องมี24ออโวคือ24 MBO แสกน้องย้อนกลับไปน้องก็ต้องมี24เมกะสปอร์เดนเทียมต่อมาถูกไหมเพราะ1 MBO แสกมันเจริญมาจาก1เมกะสปอร์เดนเทียมต่อมาโพลาร์นิวคลีไอกอไก่12นิวเคลียสอันนี้มี12โอโวก็คือ12 MBO แสกโทษ12 MBO แสกเขาพูดถึงโพลาร์นิวคลีไอ1โพลาร์นิวคลีไอจะมีขอโทษ1 MBO แสกจะมีเท่าไหร่ลูกจะมี1โพลาร์นิวคลีไอเพราะฉะนั้น12 MBO แสกก็จะมี12โพลาร์นิวคลีไอถูกไหมแล้ว1โพลาร์นิวคลีไอมี2นิวเคลียส12โพลาร์นิวคลีไอก็จะต้องมี n + n 12เซตก็เลยเป็น24นิวเคลียสเพียงแต่นิวเคลียสมันไม่เชื่อมกันโอเคปะอันนี้ก็ต้องเป็น24นิวเคลียสข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองจบอลังการปะล่ะเออข้อนี้อลังการนะฝากไว้นะโอเคนะโอเคเก่งมากสู้ๆสงสัยตรงไหนทักมาถาม